ปีใหม่ค่ะดร.ตุลยาคอมมูนิตี้มาพบกับท่านผู้ชมมาได้ขวบ6เดือนนะคะวันนี้นะคะเราพบกันวันที่2มกราคมพามาชมภาพสวยๆของอเล็กซ์เฟสซึ่งเป็นศิลปินไทยนะคะผู้ที่วาดสตรีทอาร์ตได้น่ารักมากๆนะคะคือคนที่มี3ตานะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสายตานะคะมักจะมีคนไข้ถามว่าการที่เขาจะเลือกว่าจะรักษาสายตาด้วยวิธีอะไรนั้นเนี่ยใช้หลักการอะไรในการเลือกนะคะหมอก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาสายตานั้นน่ะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไม่มีแฟลปกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีแฟลปนะคะถ้าเราจะเลือกกลุ่มที่ไม่มีแฟลปนะคะก็จะมี2วิธีนะคะคือ PRK กับ Relax Smile ส่วนกลุ่มที่มีแฟลปหรือว่าเปิดแผลกว้างเนี่ยก็คือจะต้องดูว่าตัดแฟลปด้วยเลเซอร์หรือตัดแฟลปด้วยใบมีดนะคะคนที่เราจะเลือกตัดแฟลปด้วยเลเซอร์จะต้องเป็นคนที่เราไม่สามารถตัดแฟลปด้วยใบมีดได้เช่นคนที่ตาเล็กๆนะคะหรือมีค่าความโค้งของกระจกตาค่อนข้างแบนซึ่งเมื่อใช้ใบมีดแล้วอาจจะเกิดปัญหาเช่นฟรีแคปหรือค่อนข้างโก่งซึ่งเมื่อตัดแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่เกิดรูตรงกลางที่เรียกว่าบัตเติ้ลโฮได้กลุ่มนี้เราก็อาจจะชิฟไปเปิดแผลใหญ่ด้วยเลเซอร์นะคะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องนำมาเลือกจะเห็นว่ามันจะต้องได้จากการตรวจหมดเลยนะคะว่าความโค้งเท่าไหร่ความหนาเป็นยังไงนะคะสุขภาพของกระจกตาเป็นอย่างไรก็จะเป็นตัวที่นำมาใช้ในการพิจารณาแล้วกลุ่มที่ไม่มีแฟลปล่ะก็มี PRK กับ Relax Smile นะคะคนที่จะทำ PRK มักจะเป็นกลุ่มที่มีอาชีพเฉพาะค่ะเช่นนักบินหรือว่าทหารกลุ่มนี้นะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะเลือกที่จะทำเป็น PRK ซะมากกว่านะคะแต่ปัจจุบันวิธีที่เป็นที่น่าสนใจมากๆก็คือ Relax Smile เพราะว่าแผลของเขาเนี่ยหายไวเนื่องจากเป็นแผลเล็กขนาด3มิลนะคะตาแห้งก็หายเร็วนะคะแล้วก็ความเสี่ยงของแสงจ้าก็น้อยกว่าปกตินะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกระจกตาน้อยมากด้วยนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเหตุผลที่เราจะเลือกมีแฟลปหรือไม่มีแฟลปตัดแฟลปด้วยเลเซอร์หรือตัดแฟลปด้วยใบมีดนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่นำมาใช้ในการพิจารณานะคะแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าการตรวจอย่างละเอียดจะเป็นกับประวัติอย่างละเอียดของคนไข้เนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ไกด์หรือว่าเป็นตัวที่ให้คำตอบของเรานะคะคราวหน้าเรามาพบกับเรื่องราวดีๆสตรีทอาร์ตในเมืองกรุงเทพและอย่าลืมนะคะกาดอย่าตกโควิดปีนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ